สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการฟันธงกับผมจอมเพชรประดับนะครับในขณะที่บรรดาคอการเมืองทั้งหลายกำลังรอรุ้นอยู่นะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะมีการวินิจฉัยให้การเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์นั้นเป็นโมฆะหรือไม่นะครับซึ่งถ้าหากว่าเป็นโมฆะนั่นหมายถึงว่าการเมืองในเมืองไทยก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีความเคลื่อนไหวกันมากขึ้นทีเดียวแต่ถ้าหากว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์ไม่เป็นโมฆะนะครับก็จะทำให้การเลือกตั้งนั้นก็ยังคงเป็นไปด้วยลักษณะที่มีอุปสรรคฝากน้ำในการจัดการเลือกตั้งอีกหรือไม่นะครับก็เป็นประเด็นที่ทุกฝ่ายก็เฝ้ารอดูในคำวินิจฉัยนี้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าความพยายามในการที่จะให้เกิดการพูดคุยเจรจาในการที่จะหาทางออกกับความขัดแย้งทางการเมืองนั้นก็มีความพยายามอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับล่าสุดนั้นทางองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ7องค์กรนะครับก็จะมีการประชุมกันในวันจันทร์นี้เพื่อที่จะวางโรดแมพในการกำหนดกรอบและแนวทางในการที่จะให้เกิดการเจรจาเพื่อที่จะลดความขัดแย้งหรือขจัดความขัดแย้งทางการเมืองกรอบเจรจาที่จะกำหนดขึ้นนั้นจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับถึงจะทำให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้ามาเจรจากันได้จริงๆรายการฟันธงคืนนี้จะพูดคุยกับคุณอลงกรณ์พลบุตรนะครับท่านเป็นอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และเป็นส.ส.ประชาธิปัตย์ด้วยเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับช่วงหน้าพูดคุยกันครับสถานการณ์ทางการเมืองของบ้านเราในขณะนี้จะมีทิศทางหรือจะมีทางออกอย่างไรนะครับมาฟังการวิเคราะห์เรื่องนี้จากคุณอลงกรณ์พลบุตรนะครับอดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และปัจจุบันเป็นส.ส.ไปพรรคประชาธิปัตย์ด้วยสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากที่ร่วมรายการนะครับจะมีโอกาสที่จะทำให้ทั้งสองฝ่ายหันหน้ามาคุยกันได้ไหมครับในระยะอันใกล้นี้ฮะผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสนะครับเพราะว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีความเห็นที่ต้องการการเจรจาครับอาจจะเสนอต่างกรรมต่างวาระแต่ว่าล่าสุดเนี่ยในกรณีที่ทางกปปส.เองครับได้เสนอตอบรับในเรื่องของการเจรจาเนี่ยผมคิดว่านั่นคือการเปิดประตูของความเป็นไปได้ครับแต่ว่าการเสนอให้มีการเจรจาที่ยังคงมีเงื่อนไขและเป็นเงื่อนไขที่ดูเหมือนว่าทำได้ยากอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยนะมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเป็นเงื่อนไขที่ไม่จริงใจในการเจรจาหรือเปล่าผมคิดว่าอย่าไปมองว่าเป็นเงื่อนไขถ้ามองอย่างเข้าใจนะครับครับแล้วก็พยายามที่จะขจัดความระแวงแล้วก็เริ่มที่จะใช้เหตุใช้ผลกันยกตัวอย่างเช่นกรณีที่ทางกบศเนี่ยเสนอไว้มีการเจรจาโดยมีการถ่ายทอดสดตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจได้นะครับครับเพราะว่าการที่คุณสุเทพก็ดีแล้วก็แกนนำท่านอื่นๆเนี่ยมีมวลชนอยู่เบื้องหลังจำนวนมากเนี่ยการเจรจาไปรับล่อไม่ได้แน่นอนครับต้องถ่ายทอดสดต้องเปิดเผยและการถ่ายทอดสดเนี่ยเราก็จัดรูปแบบได้ครับก็คือว่าเริ่มด้วยรอบแรกให้สองฝ่ายเสนอข้อเสนอของตนจุดยืนของตนแล้วก็แถลงเหตุผลข้อเท็จจริงในมุมที่ตนมีความเชื่อแล้วก็อยากที่จะเป็นเช่นนั้นไม่ว่าจะเป็นกปส.ก็ดีหรือท่านนายกรัฐมนตรีก็ดีโดยไม่มีการวิจารณ์กันตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นธรรมกับคนไทยทั้งประเทศมันไม่ใช่เรื่องคนสองคนที่จะไปตัดสินอนาคตของประเทศแต่ว่าคนไทยต้องรู้ด้วยนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายก็เห็นว่าโปร่งใสดีสิ่งที่ผมคิดว่าในส่วนของท่านนายกก็ดีหรือว่าพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลเนี่ยกังวลคือเกรงว่าจะเหมือนการเจรจาเมื่อปี52-53นะครับซึ่งเป็นการตอบโต้กันมากกว่าที่จะเจรจาเพื่อหาข้อยุติครับแต่ว่าครั้งนี้ถ้าจะมีการเจรจาทางมีการถ่ายทอดจะต้องมีการจัดรูปแบบไม่ให้เป็นลักษณะของการตอบโต้กันใช่ครับครับแล้วก็ให้คนไทยทั้งประเทศได้ทราบและครั้งแรกเนี่ยก็ให้นำเสนอไปหลังจากนั้นเนี่ยก็กลับไปพิจารณาว่ามีอะไรที่ตรงกันไม่ตรงกันรอบสองเนี่ยก็มาเจรจาใหม่ก็เอาส่วนที่ตรงกันเนี่ยวางไว้ส่วนไม่ตรงกันก็นำเสนอเหตุผลข้อเท็จจริงครับยังไม่ต้องมาเรียกว่า 2I นะครับคือมาเจรจาสองฝ่ายหรือ 4I ก็ตามเนี่ยนะครับหลังจากนั้นเนี่ย ก็จะค่อยๆสกัดประเด็นที่เห็นร่วมผมคิดว่าการเจรจาต้องใช้เวลาแต่ว่าเรากำหนดรูปแบบได้บริหารรูปแบบได้นะครับถ้าหากว่าทั้งสองฝ่ายจริงใจแล้วก็ตั้งใจที่จะเจรจาเพื่อหาทางออกให้กับประเทศนะครับแต่หลายคนก็บอกว่าตอนนี้ขั้นตอนหรือ
ช่วงเวลาแห่งการเจรจาเนี่ยมันเลยมานานละมีแต่ว่าจะรอให้องค์กรอิสระเข้ามาเป็นผู้พิพากษาจัดการแล้วก็ว่ากันไปตามองค์กรอิสระทั้งหลายจะเป็นอย่างนั้นไหมครับเลยเวลาที่จะมีการเจรจามาแล้วอย่างตอนนี้ผมไม่คิดว่าการเจรจาจะมีเงื่อนเวลาบังคับของตัวเองครับเจรจาเมื่อไหร่ก็ได้แม้แต่ว่าในสงครามที่ยืดเยื้ออย่างยิวปาเลสไตน์เนี่ยเจรจากันมายาวนานมากครับแล้วก็ลบกันไปด้วยนะครับหรือว่ากรณีของติมอร์ก็ยังมีการต่อสู้ก็เจรจาแต่ท้ายที่สุดเนี่ยมันก็จบลงด้วยสันติวิธีและในอาเจก็รบกันมานานแต่นี่เราคนไทยด้วยกันนะครับแล้วผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ประเทศทำให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเริ่มรู้สึกรับผิดชอบต่อประเทศมากขึ้นเพราะว่าเศรษฐกิจก็แย่ใช่นะครับการทำมากินของประชาชนก็เดือดร้อนทั้งในกรุงเทพต่างจังหวัดฝืดเครื่องไม่หมดนะครับครับจากนั้นเนี่ยผมคิดว่าในกรณีประเด็นเรื่องการเจรจาเนี่ยอย่าไปปิดช่องทางหรือปิดโอกาสนะครับถ้าจะให้มีความเป็นไปได้ในการเจรจาแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็รู้สึกว่าเริ่มที่จะหันหน้ามาคุยกันได้จริงๆเนี่ยเงื่อนไขอันดับแรกสุดควรจะเป็นอะไรครับที่จะเปิดทำให้บรรยากาศของการที่จะหันมาคุยกันเนี่ยมีความเป็นไปได้จะต้องถอยกันไหมหรือยืนอยู่ที่เดิมหรือควรจะคิดกันอย่างไรหรือควรจะจัดบรรยากาศอย่างไรให้ทั้งสองฝ่ายเริ่มหันกันมาแล้วก็จะคุยกันได้มีแนวคิดไหมผมคิดว่าที่ได้เสนอไปสักครู่นี้เนี่ยน่าจะเป็นวิธีการและรูปแบบนะครับใช่ฮะที่รับได้โดยที่ผมก็คิดว่าท่านนายกรัฐมนตรีเองหรือว่ารัฐบาลหรือพรรคเพื่อไทยเนี่ยในฐานะที่วันนี้ยังรับผิดชอบอยู่แม้ว่ายังเป็นรัฐบาลรักษาการแต่ก็ถือว่าต้องรับผิดชอบประเทศอยู่ขนาดนี้เนี่ยนะครับควรจะต้องอ่อนๆผ่อนตามผ่อนปรนในกรณีของเมื่อมีการยอมรับข้อเสนอการเจรจาเพราะนั่นคือสิ่งที่ทางรัฐบาลเรียกร้องมาตลอดครับอย่าได้ไปเกี่ยงนอนเพียงแต่ว่าเราบริหารรูปแบบหลังจากนั้นเนี่ยก็นำเสนอประเด็นแล้วผมก็คิดว่าถ้าเป็นประเด็นเนี่ยน่าจะเป็นประเด็นที่ส่วนใหญ่จะคล้ายๆกันครับเช่นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นความสำเร็จส่วนหนึ่งนะครับที่คนไทยเนี่ยตื่นขึ้นมาในการที่คิดว่าถึงเวลาเราต้องปฏิรูปประเทศอันนี้ก็ถือว่าทางกบพศเนี่ยได้ใช้เวลา 3-4 เดือนในการบ่มเพาะความคิดตรงนี้ขึ้นมาดังนั้นเนี่ยในส่วนรัฐบาลเองก่อนที่จะเกิดวิกฤตรัฐบาลก็พูดถึงการปฏิรูปตั้งกรรมการมีการประชุมกรรมการร่วมครับตรงนี้มันจะตรงกันแล้วลองมาไล่ประเด็นเลยครับว่ามีอะไรที่แตกต่างอะไรที่เหมือนกันเรื่องปราบปรามคอร์รัปชันครับเรื่องแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเรื่องการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นนะครับหรือว่าเรื่องการปฏิรูปการเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับผมคิดว่าครั้งแรกเนี่ยมานำเสนอว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยเห็นควรจะปฏิรูปประเทศอย่างไรครับนะครับอะไรที่เห็นตรงกันเนี่ยก็มาสู่ลำดับที่2ก็คือตั้งคณะกรรมการร่วมครับปฏิรูปการเลือกตั้งปฏิรูปความโปร่งใสนะครับก็คือต่อต้านการคอร์รัปชันครับตั้งคณะกรรมการร่วมซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง2ฝ่ายมีนักวิชาการหรือมา7องค์กรภาคเอกชนตัวแทนประชาชนเข้ามาร่วมนะฮะภาควิชาการภาคประชาชนเข้ามาเนี่ยแล้วก็ทำเพราะว่าบอกว่าเห็นด้วยกับการคอร์รัปชันเนี่ยมันจะต้องมีทั้งมาตรการทางกฎหมายที่ต้องแก้ไขกฎหมายครับแต่วันนี้ยังพูดกันลอยๆหมดนะครับครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเริ่มจากจุดที่เหมือนกันก่อนคือเห็นด้วยต้องมีเจรจาและนี่คือความฝันความหวังที่คนไทยครับรออยู่นะครับหลังจากนั้นก็มานำเสนอประเด็นที่เห็นร่วมกันใช่ครับแต่ว่าประเด็นที่ยังคงแย้งกันอยู่และไม่สามารถที่จะหันหน้ามาคุยกันได้กปปส.เองก็บอกว่าอย่าเพิ่งมีเลือกตั้งก่อนปฏิรูปกันก่อนขณะที่รัฐบาลต้องเร่งการเลือกตั้งการปฏิรูปต้องคุยหลังเลือกตั้งมันยังคงเป็นความขัดแย้งที่หาทางตรงกันไม่ได้หาทางที่จะมาสู่ความเห็นตรงกันไม่ได้ประเด็นเรื่องของการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งและเลือกตั้งก่อนปฏิรูปเนี่ยอันนี้จะทำอย่างไรที่จะให้คุยกันให้ได้หรือมีข้อตกลงร่วมกันในประเด็นนี้ผมคิดว่าประเด็นเหล่านี้เนี่ยจะมีการชี้ขาดเร็วๆนี้ครับในเรื่องการเลือกตั้งว่าเป็นโมฆะหรือไม่นี่เป็นประเด็นที่หนึ่งซึ่งแน่นอนที่สุดเราต้องเคารพต่อการตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญนะครับประเด็นที่สองก็คือว่าวันนี้เนี่ยประเด็นเรื่องเลือกตั้งปฏิรูปก่อนหรือหลังเลือกตั้งเนี่ยผ่อนคลายลงเยอะแล้วเพราะว่าการเลือกตั้งวันที่2 กุมภาพันธ์เนี่ยเกิดขึ้นแม้จะยังไม่ครบ
แต่ก็ได้จัดเลือกตั้งไปเป็นจำนวนมากแล้วนะครับยังเหลืออยู่บางเขตครับตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าประเด็นนี้เนี่ยผ่อนปลนด้วยสถานการณ์และเงื่อนเวลาที่ผ่านมาครับก็อยู่ที่ว่าจริงใจกันแค่ไหนที่จะมาบอกว่าเห็นด้วยที่จะเจรจาแต่ว่ายังแล้วเมื่อไหร่แน่นอนบางทีอาจจะต้องอาศัยคนกลางนะครับครับในการที่จะมาจัดให้มีการเจรจากันครับอย่างเรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยเดี๋ยวในไม่นานเราก็คงจะได้รับรู้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีการวินิจฉัยอย่างไรถ้าหากว่าวินิจฉัยออกมาว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะแล้วก็มาเริ่มจัดกันใหม่ในการเลือกตั้งเพื่อให้ทุกฝ่ายยอมรับและที่สำคัญพรรคประชาธิปัตย์เองก็จะได้ลงสู่เวทีของการเลือกตั้งหรือสนามเลือกตั้งด้วยเนี่ยอันนี้เห็นด้วยไหมครับเห็นด้วยครับถ้ามาในทางนี้คือผมเนี่ยเป็นคนที่เห็นด้วยกับระบบรัฐสภาเห็นด้วยกับกระบวนการเลือกตั้งแล้วผมก็เชื่อว่าประชาธิปไตยเท่านั้นที่จะเป็นทางออกของประเทศนะครับมันไม่มีวิธีอื่นนะครับครับรัฐประหารก็ไม่ได้ปฏิวัติก็ไม่ได้นะครับครับปัญหาจะไม่จบดังนั้นเนี่ยวิธีทางใดก็ตามที่จะมีการเลือกตั้งครับและพรรคการเมืองใหญ่อย่างไม่ปัดเนี่ยในการบอยคอรตคราวที่แล้วครับก็เป็นสิทธิ์นะครับที่สละสิทธิ์ผมเองก็เคารพมติพรรคครับก็ลาออกจากส.ส.ด้วยแล้วก็ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งครับแต่ถ้าจะมีการเลือกตั้งครั้งต่อไปเนี่ยพรรคก็ต้องลงสมัครรับเลือกตั้งอันนี้ชัดเจนว่าไม่บอยคอรตอีกแล้วใช่ไหมครับไม่บอยคอรตบอยคอรตไม่ได้แล้วทำไมกำหนดไว้แล้วกำหนดไว้แล้วทีนี้ประเด็นถัดมาก็คือว่าถ้าเลือกตั้งเป็นโมฆะเริ่มกันใหม่ประชาธิปัตย์ลงยืนยันได้อย่างไรว่าม็อบกปปส.จะยังคงชุมนุมต่อไปหรือจะหยุดการชุมนุมไม่มีใครประกันได้นะครับเพราะว่ากปปส.ก็เป็นการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนครับพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคการเมืองบางส่วนก็เห็นพ้องบางส่วนไม่เห็นพ้องก็ไม่สามารถจะไปเชื่อมโยงหรือว่าไปยึดติดกันได้ครับสำหรับผมเนี่ยมีประเด็นซึ่งก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เนี่ยก่อนที่พรรคจะมีมติเสียงข้างมากนะครับ เห็นควรว่าจะบอยคอตหรือการลาออกจากส.ส.เนี่ยความจริงตอนนั้นเนี่ยก็มีความแตกต่างกันครับก็มีเสียงข้างน้อยในพรรคผมก็เป็นเสียงข้างน้อยส่วนหนึ่งครับผมก็คิดว่าตอนที่รัฐบาลเพียงพร้ำกรณีของพ.ร.บ.นิรโทษกรรมนะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็เป็นปกติที่มีโอกาสของทุกรัฐบาลนะครับจะเกิดความผิดพลาดครับความนิยมก็จะตกลงแล้วก็มาเจอปัญหาเรื่องโครงการจำนำข้าวอีกนะครับกรณีอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นโอกาสของพรรคฝ่ายค้านอื่นๆรวมทั้งพรรคประชาธิปัตย์ครับในการที่จะมีโอกาสชนะเลือกตั้งได้รับการสนับสนุนจากประชาชนได้เห็นแล้วว่ารัฐบาลนี้ผิดพลาดแล้วโอกาสดีที่สุดของเราคือการเลือกตั้งคราวที่แล้วแต่ว่าเราก็พลาดโอกาสนั้นไปอย่างนั้นแหละแต่เราแน่นอนก็มีเสียงข้างน้อยข้างมากนะครับเมื่อเสียงข้างมากในพรรคมีมติเป็นอย่างไรเราก็ถือปฏิบัติตามแต่ก็เสียดายโอกาสนั้นเพราะว่าถ้าวันนั้นไปปัดลงเลือกตั้งเนี่ยผมยังเชื่อว่าเรามีโอกาสชนะครับแต่ว่าประเด็นของคุณสุเทพเองและกลุ่มกปปส.ก็คือถ้าเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะเลือกตั้งใหม่ในท่ามกลางที่ประเทศยังไม่ปฏิรูปกปปส.ก็ไม่หยุดที่จะเคลื่อนไหวต่อคัดค้านต่อไปกับการเลือกตั้งอันนั้นจะหยุดแล้วปัญหามันก็ไม่จบจะทำก็เป็นเรื่องยากครับเพราะว่าขอบเขตการเคลื่อนไหวทางการเมืองของพรรคการเมืองกับการเคลื่อนไหวในส่วนภาคประชาชนหรือแกนนำเนี่ยครับไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่ว่าอย่างไรก็ตามบางเรื่องเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์ก็มีความเห็นสอดคล้องกันไปสอดคล้องกับแนวทางของกปปส.ในบางครั้งหรือโดยส่วนใหญ่นะครับซึ่งเราก็ต้องรับผิดชอบตัวของเราเมื่อเราสละสิทธิ์ส.ส.ของเราก็ตกงานกันหมดนะครับแล้วก็วันนี้ก็หวังแต่ว่าบ้านเมืองเนี่ยจะก้าวพ้นวิกฤตครั้งนี้อย่างสันตินะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยสถานการณ์ผ่อนคลายลงมากแล้วก็เป็นโอกาสที่น่าจะเป็นบรรยากาศที่จะเจรจากันได้นะครับแล้วผมก็ไม่เชื่อหรอกครับว่าการใช้วิธีทางอื่นจะทำให้บ้านเมืองเดินหน้าไปได้หรือว่าบ้านเมืองสงบมันจะเป็นเหมือนการเมืองแบบกงกรรมกงเกวียนนะครับครับเช่นหลายฝ่ายเคยบอกว่าถ้ามีปฏิวัติรัฐประหารก็น่าจะดีนะแต่ผมบอกมันก็ไม่ใช่วิธีทางประชาธิปไตยอ่ะเราเป็นนักประชาธิปไตยเราก็ต้องต่อต้านการปฏิวัติรัฐประหารเราจะไปเรียกร้องการปฏิวัติรัฐประหารได้อย่างไรครับหรือการที่จะให้องค์กรอิสระมา
เอียงข้างหนึ่งข้างใดมันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่าองค์กรอิสระต้องเป็นกลางอย่างเคร่งครัดนะครับจึงจะรับความเชื่อถือแล้วก็ได้การยอมรับในการตัดสินในทุกครั้งไม่ว่าจะถูกใจไม่ถูกใจไม่ว่าเสื้อแดงหรือว่ากบพ.ส.หรือว่าเสื้อเหลืองหรือใครก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมคิดว่าทุกฝ่ายเนี่ยจะต้องยึดหลักการอย่าเป็นหลักอื่นนะครับหลักการแล้วก็ยึดแนวทางประชาธิปไตยนะครับในที่สุดทุกคนก็จะยอมรับได้ครับอย่างนี้ที่พูดมาบอกว่าประชาธิปัตย์เองก็จะเห็นค่อนข้างจะสอดคล้องกับทางแนวทางการเคลื่อนไหวของกปปส.แต่ว่าดูจากการเคลื่อนไหวของกปปส.ก็ดูเหมือนว่ามีความพยายามในการที่จะให้รัฐบาลรักษาการพ้นไปนะฮะแล้วก็ปล่อยให้ประเทศมีการปฏิรูปไปสักระยะหนึ่งแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งนั่นหมายถึงว่าก็อาจจะให้มีรัฐบาลชั่วคราวรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลเฉพาะกิจขึ้นมาก่อนจะนำไปสู่การเลือกตั้งมีการพูดถึงรัฐบาลนายกคนกลางมีการใช้มาตรา7อะไรต่างๆแนวคิดแบบนี้เป้าหมายแบบนี้ถ้ามีอยู่จริงในกปปส.เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยไหมครับข้อเสนอหรือว่าแนวทางของกปปส.เนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับพรรคเลยนะครับแล้วก็ในกรณีของพรรคเนี่ยผมคิดว่าเราก็ปฏิบัติตามในกรอบรัฐธรรมนูญและกฎหมายครับซึ่งในกรณีที่บอกว่าอยากจะให้มีนายกคนกลางหรือว่ามีการปฏิรูปก่อนเลือกตั้งเนี่ยผมคิดว่าพรรคก็โดยเฉพาะผู้นำพรรคก็เคยพูดในเรื่องเหล่านี้แล้วนะครับอาจจะบางครั้งสอดคล้องกับแนวทางของทางกปปส.บ้างนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็ไม่ง่ายเพราะว่าหลักคิดสำคัญเนี่ยเวลาที่เรามองปัญหาโดยรวมแล้วมองไปข้างหน้าสำหรับประเทศเนี่ยขอให้มองเห็นป่าทั้งผืนอย่ามองแค่ต้นไม้ต้นใดครับไม่อย่างนั้นเราก็จะมองไม่ออกว่าข้างหน้าเนี่ยประเทศควรจะอยู่ที่ตรงไหนอย่างกรณีนี้ก็เช่นกันนะครับผมคิดว่ามันต้องตั้งหลักก่อนว่าในท่ามกลางความขัดแย้งซึ่งไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นไม่มีกปปส.ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นไม่มีคุณสุเทพมันเกิดขึ้นมาเกือบ10ปีแล้วจนกระทั่งเกิดกลุ่มพันธมิตรกลุ่มเสื้อเหลืองต่อมาก็มีกลุ่มเสื้อแดงต่อมาก็มีกลุ่มเสื้อดำเป็นต้นเนี่ยนะครับนี่เป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองของความขัดแย้งทางการเมืองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยฝ่ายหนึ่งก็มี10กว่าล้านฝ่ายหนึ่งก็มี10กว่าล้านฝ่ายหนึ่งมีภาคเหนือภาคอีสานฝ่ายหนึ่งมีภาคใต้และกทมและภาคกลางบางส่วนครับและเมื่อเกิดการเผชิญหน้าโดยเฉพาะเมื่อเกิดกปปส.ขึ้นครับแล้วเกิดรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยนะครับครับถามบอกว่าเราจะให้ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะมันเป็นไปได้หรือมันคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเนี่ยหรือเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องมองตรงนี้ให้ออกว่ามันไม่มีทางหรอกที่จะตอบโจทย์แก้โจทย์หรือว่าแก้ปมเงื่อนวิกฤตของประเทศครั้งนี้โดยคิดว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะชนะวันนี้กปปส.ชนะได้รัฐบาลคนกลางเลยก็แล้วแต่ผมถามบอกว่าไม่เกินหนึ่งเดือนกลุ่มเสื้อแดงก็ลุกฮือกันใช่ครับแล้วก็ไม่สามารถจะไปในภาคอีสานภาคเหนือได้ในหลายจังหวัดหรือว่าทางรัฐบาลชนะยังอยู่ได้ครับหรือว่ามีเลือกตั้งแล้วก็ชนะถามบอกว่าแล้วสถานการณ์จะไม่เหมือนที่เกิดการเคลื่อนไหวของมวลหมาประชาชนหรอครับเพราะถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยแล้ววันข้างหน้าพอมองออกว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องมาคิดว่าเมื่อคิดว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดชนะฝ่ายเดียวไม่ได้เนี่ยครับมันก็ต้องมาหาสูตรที่จะต้องทำอย่างไรจะแก้ปมตรงนี้ไม่อย่างนั้นก็วนเวียนอย่างนี้ครับผมถึงบอกว่ามันจะเป็นการเมืองแบบกงกรรมกงเกวียนนะครับไม่จบสิ้นเพราะฉะนั้นตอนเราเป็นรัฐบาลก็เป็นมาแล้วเราก็เจอทั้งปี52 53จนกระทั่งเหตุการณ์วิปโยคปี53นะครับสูญเสียกันดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเข้าใจถึงข้อเท็จจริงตรงนี้แล้วก็มองเห็นแก่ประเทศชาติโดยรวมนะครับก็จะต้องหันหน้าเจรจาครับชนะฝ่ายเดียวไม่ได้นั่นคือหลักคิดสำคัญเลยแต่ว่าก็ยังคงเป็นปัญหาว่าเจรจากันอย่างไรเงื่อนไขอย่างไรเพราะว่าทางฝั่งรัฐบาลก็บอกว่าเขาก็ถอยที่สุดแล้วนะทางฝั่งของคุณสุเทพหรือแม้แต่ทางประชาธิปัตย์เองก็บอกว่าจะต้องรับผิดชอบมากกว่านี้อาจจะต้องออกไปในความเป็นรักษาการอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็เลยมีความรู้สึกว่าฝากนี้ก็สุดตรงไปฝากนี้ก็บอกว่าที่สุดแล้วมันก็เลยหาจุดลงตัวไม่ได้ที่จะทำให้เกิดบรรยากาศการพูดคุยนั่นคือเป็นข้อเสนอไงครับครับก่อนการเจรจาเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละฝ่ายสามารถเสนอได้หมด
ผมไม่สามารถที่จะไปวิจารณ์ข้อเสนอความคิดทั้งสองฝ่ายได้แต่ว่าหลักสำคัญก็คือว่าการคิดแบบสุดโต่งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ไม่สามารถทำให้การเจรจานั้นถึงข้อยุติได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีก้าวแรกครั้งแรกให้เกิดขึ้นให้ได้ก่อนนะครับก่อนหน้านี้ความจริงถามบอกว่าตัวนายกรัฐมนตรีกับแกนนำกปสคือคุณเซฟเคยพบไม่เคยพบใช่ครับโดยทหารเป็นคนกลางใช่นะครับมาพูดคุยกันแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเมื่อปลายปีที่แล้วสถานการณ์ยังตึงเครียดมากนะครับถ้าจะไม่ผิดเนี่ยก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์หรืออยู่ระหว่างเหตุการณ์ที่ปะทะกันนะครับผ่านฟ้าครับที่ผ่านฟ้าแล้วก็ที่บชน.ที่ตำรวจนะครับแต่ว่าวันที่3ธันวาคมปรากฏว่าทุกอย่างสงบลงมันพลิกนิดเดียวครับดังนั้นเนี่ยในกรณีอย่างนี้เนี่ยสถานการณ์ผมว่าคลี่คลายลงมากนะครับแล้วก็ทุกฝ่ายก็ใช้เวลาในการไต่ตรองตรีตรองดังนั้นเนี่ยผมถึงบอกว่าคนที่ควรจะต้องผ่อนปลนมากเนี่ยคือตัวนายกรัฐมนตรีผ่อนปลนนี่หมายถึงว่าในกรณีของการที่จะต้องมาเจรจาแล้วก็ถ่ายทอดสดคนไทยเป็นเจ้าของประเทศทุกคนนะครับดังนั้นเนี่ยหัวข้อการเจรจาเขาก็จะได้รับรู้ว่ามีเหตุมีผลแค่ไหนควรสนับสนุนมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยคุณสุเทพก็ยืนยันว่าไม่เจรจาอีกแล้วนะฮะหลังจากที่ยื่นข้อเสนอเจรจาแล้วมีการปฏิเสธไปหรือไม่มีความสำเร็จในจุดนั้นไม่เจรจาอีกแล้วสิ่งเดียวที่กปปส.ต้องการก็คือตอนนี้ให้คุณยิ่งลักษณ์ออกไปจากความเป็นรักษาการเห็นด้วยไหมครับกับความรับผิดชอบทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นซองล้านจำนำข้าวหรืออะไรก็แล้วแต่ควรจะออกไปจากการเป็นรักษาการไหมครับในความเห็นของคุณอลงกรคือความจริงแล้วเนี่ยในภาวะรักษาการไม่รักษาการเนี่ยถ้าเป็นกรณีอย่างนี้ในประเทศที่เป็นสากลนายกรัฐมนตรีต้องลาออกไปนานแล้วครับครับยุบสภานี่คือความรับผิดชอบที่ยังไม่มากพออ๋อมากพอแล้วครับครับคือในกรณีของการยุบสภาเนี่ยเป็นการรับผิดชอบทางการเมืองเวลาที่คิดว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วให้ประชาชนตัดสินครับอันนี้เป็นหลักที่ถูกต้องครับแล้วผมก็คิดว่าตอนนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ได้ตัดสินใจในวิธีทางของประชาธิปไตยนะครับแต่ว่าเมื่อมาเป็นนายกรัฐสภาเนี่ยสถานการณ์ไม่ใช่ภาวะปกติดังนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็จะต้องใช้ดุลพินิจเป็น2เท่านะครับ1คือไอ้ความผิดพลาดของตัวเองในกรณีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะจำนำข้าวก็ดีครับ2ล้านล้านก็ดีไม่ว่าจะเป็นกรณีของ2ล้านล้านก็ดีครับนะครับหรือว่ากรณีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือการเสนอพรบนิรโทษกรรมเนี่ยซึ่งเตือนกันมามากแล้วครับแน่นอนว่ายุบสภาแล้วแต่เมื่อประเทศเกิดวิกฤตความเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำเนี่ยก็จะต้องมาทบทวนว่าจะหาทางออกให้ประเทศอย่างไรผมนึกบอกว่าการตัดสินใจเนี่ยอยู่ที่นายกรัฐมนตรีจะบอกว่าถูกหรือผิดเนี่ยผมก็จะเทคไซส์มากไปนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าการที่ประเทศเผชิญวิกฤตอย่างนี้แล้วก็มีข้อเรียกร้องว่าให้นายกลาออกจากนายกรัฐสภาเนี่ยด้วยเหตุผล1 2 3ครับนายกก็ทำได้ง่ายมากครับก็ขอเจรจาก่อนทำไมจะต้องเสนอกันผ่านสื่อก็มาเจรจาสิว่าทางกปส.เนี่ยมีเหตุผลอะไรวันนี้มันไม่ใช่แค่ประเด็นเรื่องปฏิรูปประเทศอย่างเดียวครับประเด็นปมอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีครับหมายถึงว่าเขาต้องการวิธีทางออกก็คือว่านายกลาออกก็จะมีนายกคนกลางครับนะครับขึ้นมาตามมาตรา7นะครับแล้วก็ปฏิรูปประเทศนะครับหลังจากนั้นให้มีการเลือกตั้งเห็นด้วยไหมครับถ้าอย่างนั้นมาตรา7กับการปฏิรูปประเทศผมบอกไปแล้วว่าผมเนี่ยเชื่อมั่นในระบบรัฐสภาแล้วก็รัฐธรรมนูญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมปฏิบัติตามมติพรรคแต่ถ้าให้ผมเลือกได้ผมเลือกที่จะลงเลือกตั้งแล้วผมเชื่อว่าประชาธิปัตย์จะชนะและนั่นก็คือการที่จะขจัดระบบทักษิณแบบเด็ดขาดก็คือวิธีทางประชาธิปไตยวิธีทางประชาธิปไตยครับเพราะงั้นก็ต้องชนะใจประชาชนให้ได้เพราะงั้นประชาชนเนี่ยก็รู้สึกผิดหวังกับรัฐบาลนี้มากแม้แต่กลุ่มคนที่แสดงก็รู้สึกว่าถูกทรยศกรณีการเสนอพรบนิรโทษกรรมครับผมอภิปรายในสภาเราประชุมในสภากันเราก็รู้เลยว่าข้อเสนอในการเสนอกฎหมายนิรโทษกรรมฉบับเหมาเข่งเนี่ยนะครับเป็นปมที่ทำให้กลุ่มคนผู้สนับสนุนลดไปมากครับ
ดังนั้นเนี่ยในกรณีอย่างนี้ผมถือว่านี่คือสิ่งที่เป็นความผิดพลาดของรัฐบาลและในวิธีทางเอฟไตเนี่ยถ้ารัฐบาลยุบสภาในภาวะที่ความนิยมตกต่ำและมีความล้มเหลวในการบริหารประเทศเนี่ยนั่นคือโอกาสของฝ่ายค้านอย่างในอังกฤษก็ดีพรรคแรงงานเป็นฝ่ายค้านอยู่20ปีจนกระทั่งคนอังกฤษเห็นว่าพรรคคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยบริหารงานผิดพลาดตั้งแต่มาร์กาเร็ตทัชเชอร์มาถึงจอห์นเมเจอร์นะครับเพราะฉะนั้นโทนี่แบร์ก็เสนอปฏิรูปพรรคแรงงานเป็นนิวเลเบอร์ขึ้นมาเสนอนโยบายที่ดีในจังหวะที่ความนิยมรัฐบาลคอนเซอร์เวทีฟก็ตกต่ำลงมาเขาก็ชนะเลือกตั้งและเป็นรัฐบาลอีก13ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าปัญหาใหญ่ของบ้านเมืองเราขนาดนี้เนี่ยจริงๆไม่ต้องไปปฏิรูปอะไรปฏิรูปนักการเมืองและพรรคการเมืองครับตอนที่ผมไปเสนอทางออกประเทศนะครับในเมื่อ2สัปดาห์ก่อนที่ศาสินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยผมถึงเน้นในเรื่องนี้มากว่าปฏิรูปนักการเมืองปฏิรูปพรรคการเมืองปฏิรูปนักการเมืองเพราะนี่คือปมของปัญหาครับครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวมีโอกาสจะได้มาคุยกันต่อโดยเฉพาะเรื่องประเด็นปฏิรูปนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากที่ร่วมรายการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดฟันธงคืนนี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมคุณอรุณกรพลบุตรผมจอมเพชรประดับและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ